คุณคือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาผู้ช่วยในการจัดการด้านบัญชีและการเงินที่ดีอยากเห็นงบการเงินแบบ real time ได้ทุกที่ทุกเวลา Agreeable Business แพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลสำหรับธุรกิจ SME จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการจัดการด้านบัญชีและการเงินเราเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถที่จะมีข้อมูลตัวเลขทางการเงินมาใช้ในการบริหารและวางกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว Agreeable Businessประกอบด้วยการทำงาน2ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานทั้งนักบัญชีและนักธุรกิจ Agreeable Assistant แผนกการเงินออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการสามารถจัดการธุรกิจผ่านดิจิทัลและออนคลาวด์ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องบัญชีก็บริหารจัดการได้อย่างครบถ้วนเรามีหน้าแดชบอร์ดแสดงสุขภาพธุรกิจคุณสามารถดูแนวโน้มธุรกิจในอนาคตจากยอดขายปัจจุบันAgreeable Assistant สามารถออกเอกสารการเงินได้อย่างครบถ้วนในฝั่งรายได้ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินและในฝั่งค่าใช้จ่ายใบรับรองแทนใบเสร็จใบสำคัญจ่ายใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายและดูยอดขายกำไรขาดทุนได้ทันทีเมื่อเราบันทึกข้อมูลไปในระบบเราสามารถเรียกรู้ข้อมูลรายงานแต่ละส่วนดูรายงานสรุปประจำเดือนรายงานลูกหนี้เจ้าหนี้การค้ารายงานภาษีเบื้องต้นรายงานสินค้าคงคลังรายงานสรุปยอดขายว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่และรับเงินเท่าไหร่อีกทั้งยังดูรายงานกระแสเงินสดได้ด้วยนอกจากนี้เรายังส่งเอกสารผ่านออนไลน์ให้นักบัญชีสามารถทำงานต่อได้ทันที Agreeable The Book แผนกบัญชีออนไลน์ผู้ช่วยนักบัญชีในการบันทึกบัญชีได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์ร้านอาหารขายของออนไลน์หรือจัดการสต็อกสินค้าหากคุณต้องการผู้ช่วยในการทำบัญชี Agreeable The Book ช่วยคุณได้โดยในระบบ Agreeable นักบัญชีจะสามารถจัดการบัญชีต่างๆของบริษัทได้ในหน้าเดียวเรามีระบบจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบของพนักงานช่วยแบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจนเอกสารทางบัญชีที่อัปโหลดถูกจัดเป็นชุดอย่างเรียบร้อยเพื่อการทำงานที่ง่ายและสะดวกเรายังมีระบบ AI ที่ช่วยในการบันทึกบัญชีอัตโนมัตินักบัญชีสามารถเข้ามาดูสมุดรายวันเล่มต่างๆสามารถเชื่อมโยงรายงานภาษีรายงานเจ้าหนี้ลูกหนี้รายงานทะเบียนทรัพย์สินทำทั้งหมดนี้ได้ในหน้าเดียวอีกทั้งยังสามารถเรียกดูรายงานและออกงบการเงินได้ทันทีง่ายครบจบเรื่องการทำบัญชีมาเปลี่ยนธุรกิจของคุณสู่ดิจิทัลไปกับ Agreeable สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตโปรโมชั่นอื่นๆของ Agreeable เพิ่มเติมได้ที่ LINE @agreeable หรือ Facebook Fanpage Agreeable Platform บัญชีดิจิทัลได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมเทรนนิ่งวันนี้ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์นะคะในหลักสูตรของการยกระดับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัลกันค่ะ
สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะทรายเพชรพรเรืองศิลป์ค่ะจากทางแอมริโวค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในส่วนของการยกระดับธุรกิจของคุณในช่วงของยุคดิจิตอลแบบนี้นั่นเองค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยในเดือนมีนาคมนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเลยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในธุรกิจของเราตอนนี้นะคะเราอยากจะพัฒนาธุรกิจของเรายกระดับธุรกิจของเราเนี่ยไปในส่วนของช่วงของยุคดิจิตอลเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างสามารถที่จะจัดการธุรกิจของเราในรูปแบบไหนบ้างนั่นเองค่ะซึ่งในคลาสเรียนตรงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการใช้งานนะคะในตัวของระบบ Arrivo Assistant นั่นเองค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวระบบ Arrivo Assistant เนี่ยจะสามารถยกระดับธุรกิจในยุคดิจิตอลแบบนี้ได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะซึ่งเบื้องต้นเลยนะคะขออธิบายคร่าวๆก่อนเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักในของในนามของ Arrivo นะคะว่า Arrivo คือใครให้บริการด้านไหนบ้างนะคะจะมาช่วยปรับเปลี่ยนนะคะการทำงานในยุคดิจิตอลแบบนี้ได้อย่างไรนะคะจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนเลยว่าในส่วนของระบบ Arrivo Assistant นะคะที่เราจะมาเรียนรู้การใช้งานไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะสามารถที่จะจัดการนะคะในส่วนของเอกสารทางการเงินได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะสำหรับธุรกิจไหนนะคะที่กังวลว่าเราจะจัดการเอกสารแบบไหนออกเอกสารอย่างไรบ้างนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะตัวระบบ Arrivo Assistant ตัวนี้สามารถที่จะจัดการได้ง่ายมากเลยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะเรียกดูในส่วนของยอดขายกำไรขาดทุนในแต่ละวันได้ด้วยเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจมากๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะในตัวของ Assistant เองนะคะเรามีในส่วนของแนวโน้มธุรกิจค่ะสามารถพยากรณ์ได้นะคะจากกราฟเลยค่ะที่จะปรากฏให้นะคะมีการประมวลผลเรียบร้อยแสดงผลให้เรียบร้อยเลยค่ะที่หน้าแดชบอร์ดของทาง Arrivo นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะสามารถที่จะติดตามนะคะลูกหนี้เจ้าหนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะต้องการสอบถามข้อมูลตรงไหนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะต้องการที่จะเก็บคลิปนี้ไปดูย้อนหลังสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไว้บนหน้า Facebook ของท่านได้เลยนะคะสามารถที่จะกลับมารับชมย้อนหลังได้เลยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วเราอยากจะเรียนรู้ในส่วนของระบบ Arrivo Assistant ไปพร้อมๆกันนะคะสามารถที่จะเข้ามารับสิทธิ์ทดลองใช้งานได้เลยนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Arrivo นะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตการรับสิทธิ์ทดลองใช้งานให้ด้วยนะคะและถ้าท่านใดมี account ในการทดลองใช้งานอยู่แล้วอยากจะลองใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะคะเปิดระบบควบคู่ไปกันได้เลยนะคะในคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะซายขออนุญาตในส่วนของการแนะนำนะคะตัวระบบของทาง Arrivo Assistant ก่อนเลยเผื่อท่านใดนะคะที่เข้ามาเพิ่งจะรู้จักเลยว่า Arrivo Assistant คืออะไรอยากรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวระบบนี้จัดการอย่างไรมีวิธีการใช้งานแบบไหนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มกันเลยนะคะในส่วนของระบบ Arrivo ค่ะเราเป็น Accounting Intelligent Platform ค่ะเป็นแพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลนะคะสำหรับธุรกิจ SME นะคะจะมาเปลี่ยนการทำงานนะคะในการทำงานในรูปแบบเดิมนะคะเป็นในส่วนของยุคดิจิตอลนั่นเองซึ่งในตัวของระบบ Arrivo ของเราค่ะให้บริการทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกค่ะ Arrivo Assistant นะคะแผนกการเงินออนไลน์ค่ะตัวนี้นะคะเราจะมาช่วยผู้ประกอบการนะคะในการจัดการในฝั่งของเอกสารนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้หรือค่าใช้จ่ายสามารถเรียกดูนะคะในส่วนของกำไรขาดทุนได้เลยทันทีแล้วก็สามารถที่จะดูในส่วนของสุขภาพธุรกิจได้ด้วยนะคะตามที่เราได้มีการกล่าวไปเบื้องต้นนะคะและในตัวที่2ค่ะระบบ Arrivo The Book ค่ะแผนกบัญชีออนไลน์ค่ะตัวนี้จะเป็นผู้ช่วยนักบัญชีนะคะในการบันทึกบัญชีอัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่ง2ตัวระบบของเรานะคะนี้ได้ผ่านการรับรองซอฟต์แวร์มาตรฐานจากสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูในตัวของระบบ Arrivo Assistant กันบ้างเลยนะคะว่าตัวระบบเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะหน้าแรกเลยค่ะในส่วนของหน้าแดชบอร์ดค่ะเข้ามาหน้าแรกของทาง Arrivo Assistant นะคะเราจะมีในส่วนของหน้าแดชบอร์ดที่จะเป็นการสรุปภาพรวมธุรกิจบ้างนะคะในส่วนนี้นะคะจะมีการประมวลผลอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามียอดขายเท่าไหร่กำไรขาดทุนแบบไหนมีค่าใช้จ่ายเป็นอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะดูในหน้าแรกได้เลยเขาทำการประมวลผลสรุปผลให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถที่จะดูในส่วนของสุขภาพธุรกิจของเราได้ด้วยซึ่งจะมีกราฟให้ดูนะคะทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกค่ะกราฟในส่วนของ Cash Management ค่ะดูในส่วนของการรับเงินค่ะรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะย้อนหลัง6เดือนได้เลย
ตัวที่2ค่ะกราฟในส่วนของกำไรขาดทุนค่ะตัวนี้เขาจะทำการประมวลผลให้เลยนะคะย้อนหลัง6เดือนเช่นกันสามารถตรวจดูได้เลยค่ะว่าในการที่เราประกอบธุรกิจมานะคะ6เดือนที่แล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างกำไรขาดทุนแบบไหนนั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายค่ะในส่วนของกราฟ Cash Flow Protection นั่นเองค่ะซึ่งในตัวนี้นะคะเราจะทำการพยากรณ์ล่วงหน้าค่ะว่าในอีก6เดือนเนี่ยหากเราได้มีการรับเงินแบบนี้มีการขายออกมาแบบนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าเงินที่เรามีตอนนี้ค่ะกับการพยากรณ์ของเขาเนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบไหนเงินที่มีตอนนี้เพียงพอต่อการทำธุรกิจต่อไปหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะปรับในส่วนของกำไรขาดทุนได้ด้วยเราสามารถเห็นได้เลยค่ะว่าธุรกิจของเรานะคะถ้าเรามีการวางแผนแบบนี้ในอีก6เดือนข้างหน้าหน้าตาของธุรกิจเราจะเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของหน้าแดชบอร์ดหน้าแรกเนี่ยเขายังมีในส่วนของรายงานลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าด้วยนะคะตัวนี้จำเป็นต่อการทำธุรกิจมากๆเลยเช่นกันนะคะในส่วนของรายงานนะคะลูกหนี้การค้านะคะอย่างเช่นรายงานลูกหนี้การค้าตัวนี้เขาจะทำการสรุปมาให้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามีลูกหนี้คงค้างอยู่เท่าไหร่หรือเป็นเจ้าหนี้คงค้างเนี่ยอยู่เท่าไหร่บ้างจากนั้นสามารถที่จะเรียกดูได้เลยค่ะว่าลูกหนี้แต่ละเจ้าค่ะที่มีการค้างชำระอยู่เป็นยอดเงินเท่าไหร่สามารถกดเข้ามาดูข้างในได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้มีการวางบินเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่นะคะเกินดิวการชำระไปแล้วหรือยังนะคะตอนนี้ทำให้เราสามารถติดตามลูกหนี้ค่ะกลับมาชำระเงินได้ตรงดิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในฝั่งของการออกเอกสารกันบ้างค่ะบนตัวระบบ Agrival Assistant นะคะจะแบ่งออกเอกสารนะคะออกเป็น3หมวดด้วยกันนะคะหมวดแรกในส่วนของฝั่งรายได้ค่ะออกเป็นในส่วนของใบเสนอราคาค่ะใบแจ้งหนี้แล้วก็ในส่วนของใบเสร็จรับเงินบนตัวระบบได้เลยหมวดที่2ค่ะหมวดซื้อต้นทุนค่ะสามารถที่จะออกในส่วนของใบสั่งซื้อค่ะและใบรับสินค้าได้เลยและสุดท้ายค่ะหมวดที่3หมวดค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะออกในส่วนของใบรับรองแทนใบเสร็จได้ใบสำคัญจ่ายค่ะและในส่วนของใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายได้ด้วยซึ่งเอกสารตัวนี้นะคะออกออนไลน์ค่ะบนตัวระบบได้เลยซึ่งวิธีการออกเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เราเข้ามากรอกข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ทำการกดบันทึกค่ะเอกสารก็จะออกมาให้เลยซึ่งหน้าตาของเอกสารนะคะบนตัวระบบจะมาในรูปแบบฟอร์มมาตรฐานแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องสวยงามใช้งานง่ายเลยนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเราสามารถที่จะปรับแก้อะไรได้บ้างนะคะบนตัวระบบตัวแรกที่เราสามารถปรับแก้ได้นะคะหลักๆเลยจะเป็นในส่วนของโลโก้นะคะตัวนี้เราสามารถที่จะปรับแก้โลโก้ค่ะเป็นโลโก้ของทางบริษัทของเราได้เลยและด้านล่างค่ะยังจะมีในส่วนของลายเซ็นผู้อนุมัติค่ะสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของลายเซ็นผู้อนุมัติตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการออกเอกสารนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะหากเราได้มีการเปิดเอกสารค่ะหรือเป็นการออกเอกสารที่เป็นเอกสารที่มีความต่อเนื่องกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะสายที่เอามาโชว์ให้จะเป็นในส่วนของการออกใบเสนอราคาค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเซ็นเรียบร้อยเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคาใบนั้นนะคะทำมาสร้างในส่วนของใบแจ้งหนี้ได้เลยตัวนี้นะคะเราเพียงแค่กดเปลี่ยนสถานะนะคะข้อมูลนะคะในส่วนของใบเสนอราคาเนี่ยเขาจะถูกสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติและยังสามารถที่จะปรับสถานะเป็นการสร้างใบเสร็จรับเงินได้เลยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปสาธิตนะคะในส่วนของวิธีการออกเอกสารแบบนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในฝั่งของค่าใช้จ่ายกันบ้างค่ะตัวเอกสารนะคะฝั่งค่าใช้จ่ายจะมีเอกสารหนึ่งตัวค่ะชื่อว่าใบรับรองแทนใบเสร็จค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการออกเอกสารค่ะเป็นค่าใช้จ่ายของทางบริษัทในกรณีที่เราได้มีการใช้จ่ายไปแต่ว่าเราไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินกลับมาใช่ไหมคะเราต้องการที่จะลงเป็นค่าใช้จ่ายของทางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะใช้เมนูค่ะใบรับรองแทนใบเสร็จตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะโดยวิธีการสร้างนะคะใบรับรองแทนใบเสร็จก็คือเข้ามากดเข้ามาเรียบร้อยค่ะกดสร้างแล้วก็เข้ามากรอกข้อมูลต่างๆนะคะใส่ในส่วนของชื่อผู้เบิกจ่ายค่ะผู้อนุมัตินะคะตำแหน่งแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ทำการใส่ข้อมูลค่ะที่เราได้มีการจ่ายไปเรียบร้อยนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของเอกสารแนบนะคะบนตัวระบบได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเอกสารฝั่งค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งตัวค่ะในเมนูของใบรับรองใบหักภาษีหน้าที่จ่ายค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะออกได้เลยนะคะบนตัวระบบของทาง Agrival Assistant เองนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามากรอกฟอร์มนะคะแล้วก็เลือกในส่วนของแบบต่างๆให้เรียบร้อยชัดเจนแล้วก็ตัวระบบเนี่ยเขาก็จะทำการสร้างเอกสารให้เลยนะคะซึ่งจะออกมาครบถ้วนสมบูรณ์นะคะทั้ง4ฉบับเลยตัวนี้เราสามารถที่จะจัดส่งให้กับทางคู่ค้าของเราได้เลยเช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนของเอกสารนะคะที่ซายได้มีการอธิบายไปซายจะนำมาสาธิตนะคะใน
พาร์ทถัดไปนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าออกเอกสาร Word Assistant เนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะในพาร์ทของการเรียกดูรายงานกันบ้างค่ะตัว Assistant นะคะสามารถที่จะเรียกดูรายงานอะไรได้บ้างนะคะตัวแรกเลยค่ะในส่วนของรายงานสรุปประจำเดือนค่ะตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกับในตัวของหน้าแดชบอร์ดเลยใช่ไหมคะที่เปิดเข้ามาหน้าแรกซึ่งความต่างนะคะตัวนี้คือเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของรอบวันที่ได้ค่ะว่าให้ระบบเนี่ยทำการประมวลผลนะคะตั้งแต่รอบวันที่เท่าไหร่บ้างเขาก็จะทำการประมวลผลมาให้เลยค่ะว่าในช่วงระหว่างนี้นะคะที่เราได้มีการเลือกไว้เรามีรายได้เท่าไหร่นะคะมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างแล้วในช่วงนี้ค่ะเป็นกำไรขาดทุนเท่าไหร่บ้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะบนตัวระบบเรายังสามารถที่จะเรียกดูในส่วนของรายงานสรุปยอดขายได้ด้วยนะคะซึ่งจะออกมาแบบว่าเป็นการเรียกดูออนไลน์นะคะออกมาในรูปแบบฟอร์มแบบนี้เลยและในส่วนของรายงานการรับเงินค่ะเรียกดูออนไลน์บนตัวระบบแบบนี้ได้เลยเช่นกันค่ะและในตัวของรายงานกระแสเงินสดค่ะเรียกดูออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในรายงานต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตค่ะออกมาเป็นในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ด้วยเช่นกันนะคะที่สำคัญเลยบนตัวระบบ Arrival Assistant ของเรานะคะเรามีในส่วนของรายงานคลังสินค้าด้วยนะคะหากทางบริษัทเนี่ยต้องการใช้ในส่วนของรายงานคลังสินค้าตัวนี้เราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าเข้ามานะคะเป็นในหัวข้อของสินค้าในสต็อกนะคะและสามารถเรียกดูสต็อกการแบบนี้ได้เลยเช่นกันค่ะและเมื่อเราได้มีการออกเอกสารค่ะบนตัวระบบเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการจัดส่งให้กับทางนักบัญชีค่ะในการบันทึกบัญชีนั่นเองซึ่งโดยปกติค่ะเราก็อาจจะทำการเก็บเอกสารพิมพ์ออกมาเรียบร้อยค่ะเราอาจจะจัดใส่กล่องใส่ลังไว้นะคะแล้วก็รอการจัดส่งให้กับทางนักบัญชีใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการทำงานบนตัวระบบ Arrival Assistant นะคะเราจะมาดูที่เมนูเอกสารค้างส่งได้เลยค่ะเอกสารที่เราเปิดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจัดส่งให้กับทางนักบัญชีในการบันทึกบัญชีนะคะจะมาอยู่ที่เมนูนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะกดเข้ามาที่เมนูเอกสารค้างส่งมาดูได้เลยค่ะว่าเราได้มีการเปิดเอกสารไปนะคะเป็นเอกสารในวันไหนบ้างได้ที่เอกสารอะไรบ้างนะคะเป็นรายละเอียดเอกสารอะไรนะคะและสามารถที่จะกดยืนยันการส่งเอกสารตัวนี้นะคะให้กับนักบัญชีได้เลยซึ่งตัวนี้เขาจะส่งเป็นแบบออนไลน์ค่ะไปที่ระบบ Arrival The Book นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าเราได้มีการส่งเอกสารไปวันไหนบ้างนะคะจำนวนเอกสารที่ส่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากนี้สามารถที่จะกดเข้ามาดูรายละเอียดได้ด้วยค่ะว่าเอกสารที่ส่งไปเนี่ยทั้งหมด13รายการอย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะเป็นเอกสารอะไรบ้างเอกสารกี่รายการรายละเอียดอะไรตัวนี้สามารถที่จะกดเข้ามารีเช็คตลอดได้เลยค่ะซึ่งในส่วนของการทำงานบนระบบ Arrival นะคะก็จะเป็นการออกเอกสารค่ะจากตัว Arrival Assistant เรียบร้อยแล้วกดส่งเอกสารผ่าน API ตัวนี้นะคะไปที่ระบบ Arrival The Book ค่ะทางนักบัญชีเนี่ยเขาก็จะได้รับเอกสารเลยทันทีซึ่งทางผู้ประกอบการเองนะคะแล้วก็ทางนักบัญชีเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวระบบ Arrival Assistant จะมีในส่วนของประวัติการส่งเอกสารและในตัวของระบบ Arrival The Book ค่ะก็จะมีในส่วนของประวัติการรับเอกสารด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถที่จะรีเช็คกับทางนักบัญชีได้เลยค่ะว่าเราจัดส่งไปกดส่งไปเรียบร้อยนักบัญชีได้รับหรือเปล่านั่นเองค่ะและในพาร์ทของตัวระบบ Arrival The Book ตัวนี้นะคะทางนักบัญชีเขาก็จะทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้นั่นเองค่ะและเราสามารถที่จะเรียกดูรายงานต่างๆค่ะบนระบบ Arrival The Book ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายงานการเงินค่ะรายงานภาษีรายงานเข้าบริหารและในส่วนของรายงานทะเบียนทรัพย์สินนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะบนตัวระบบของทาง Arrival นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกท่านเราจะมาเรียนรู้นะคะการใช้งานกันนะคะในส่วนของตัวระบบ Arrival Assistant ค่ะเรามาเรียนรู้ในส่วนของการยกระดับนะคะธุรกิจของคุณกันเลยนะคะซึ่งท่านใดนะคะตอนนี้มีในส่วนของระบบ Arrival อยู่แล้วนะคะในส่วนของ Assistant อยากจะมาทดลองใช้งานนะคะหรือว่ามาเรียนรู้การใช้งานเป็นพร้อมๆกันตัวนี้สามารถที่จะเปิดระบบควบคู่กันมาได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกอยากจะเก็บคลิปไว้ก่อนอาจจะดูไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาย้อนทำทีหลังก็ได้เช่นกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะครั้งถัดไปที่เรากลับมาดูย้อนหลังเนี่ยจะได้หาง่ายนั่นเองค่ะถ้าตอนนี้ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ทดลองใช้งานตัวระบบอยากรู้จังเลยค่ะว่ารับสิทธิ์ทดลองใช้งานระบบเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีการรับสิทธิ์อย่างไรบ้างใช้งานได้กี่วันนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะเข้ามารับสิทธิ์ทดลองใช้งานได้เลยนะคะผ่านในหน้าเว็บไซต์ของทาง Arrival นั่นเองค่ะที่ www.arrival.com นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการรับสิทธิ์ทดลองใช้งานให้ด้วยนะคะ
ตัวนี้นะคะเมื่อเข้ามาหน้าแรกของตัวเว็บไซต์ของทางแอป Revo แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์พวกข่าวสารความรู้ต่างๆด้วยนะคะในส่วนนี้สามารถที่จะเข้ามาอ่านบทความนะคะข่าวสารความรู้ต่างๆค่ะจากทีมงานของทางแอป Revo ได้เลยแล้วก็จะมีอัปเดตข่าวสารความรู้ต่างๆให้ตลอดเลยนะคะและท่านใดต้องการรับสิทธิ์ทดลองใช้งานค่ะด้านบนตรงนี้สามารถที่จะคลิกรับสิทธิ์ทดลองใช้งานตัวนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าต้องการรับสิทธิ์ในส่วนไหนอาจจะเป็นในส่วนของทางระบบ App Revo Assistant ในวันนี้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของระบบ App Revo The Book หรือต้องการรับสิทธิ์ทดลองใช้งาน2ระบบค่ะสามารถรับสิทธิ์ได้เลยนะคะเช่นกันตัวนี้นะคะสามารถรับสิทธิ์ทดลองใช้งานได้เลยค่ะ30วันนะคะในระหว่างนี้ทรายอาจจะขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านนะคะท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะกดรับสิทธิ์ทดลองใช้งานแล้วก็ทำการล็อกอินนะคะเปิดมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมในระหว่างไลฟ์นี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสงสัยตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันมาได้เลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะในตัวของระบบ App Revo Assistant กันเลยค่ะว่าตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะเมื่อเราได้ทำการรับสิทธิ์ทดลองใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินนะคะเข้ามาบนตัวระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแรกที่จะเด้งขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเอกสารต่างๆค่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าในตัวของระบบเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้ค่ะสามารถออกใบเสนอราคาใบวางบินใบเจ้าหนี้นะคะใบเสร็จรับเงินต่างๆหรือว่าเป็นในส่วนของฝั่งค่าใช้จ่ายใบสั่งซื้อนะคะใบหักหน้าที่จ่ายต่างๆตัวนี้สามารถที่จะออกออนไลน์บนตัวระบบได้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทำการเปิดเอกสารนะคะเราต้องตั้งค่าข้อมูลบริษัทของเราให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองค่ะเราจะมาดูที่เมนูตั้งค่านะคะในแถบนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การตั้งค่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าท่านใดนะคะต้องการเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะสามารถที่จะเปิดควบคู่กันมาได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมากลับมาดูย้อนหลังก็ได้เช่นกันมาค่ะเรามาเริ่มการตั้งค่าในส่วนของข้อมูลต่างๆกันก่อนเลยค่ะมาที่ตัวแรกค่ะตั้งค่าข้อมูลบริษัทค่ะเราก็จะทำการนะคะแก้ไขข้อมูลบริษัทของเรานะคะให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเลือกในส่วนของประเภทธุรกิจให้เรียบร้อยค่ะว่าตอนนี้ธุรกิจของเรานะคะเป็นประเภทไหนนะคะจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือยังนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าท่านใดคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นบริษัทเป็นเพียงบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เท่านั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมได้นะคะตัวระบบ App Revo Assistant เนี่ยสามารถใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจประเภทไหนหรือเป็นในส่วนของท่านฟรีแลนซ์เองสามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะเลือกในส่วนของประเภทธุรกิจของท่านได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมาแก้ไขในส่วนของข้อมูลของทางบริษัทเราค่ะจะเป็นในส่วนของชื่อบริษัทค่ะที่อยู่นะคะสำนักงานนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะตัวนี้สามารถที่จะปรับแก้ไขได้เลยนะคะตามข้อมูลของบริษัทเราได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีข้อมูลในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะของออฟฟิศเบอร์แฟกเว็บไซต์ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาได้เลยนอกจากนี้ค่ะทุกท่านอาจจะเห็นนะคะในเมนูตรงแถบนี้ค่ะในส่วนของชื่อผู้อนุมัติค่ะชื่อผู้อนุมัติตัวนี้นะคะจะปรากฏนะคะอยู่ด้านล่างของเอกสารนั่นเองตามที่ในตอนต้นค่ะที่สายได้มีการบอกไปนะคะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มชื่อผู้อนุมัติได้เลยนะคะบนเอกสารเดี๋ยวสายจะขออนุญาตเพิ่มมาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราได้มีการเปิดเอกสารจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของตัวเอกสารเนี่ยที่มีข้อมูลครบถ้วนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของการเพิ่มลายเซ็นผู้อนุมัติได้ด้วยนะคะตัวนี้เขาก็จะทำการปรากฏให้นะคะบนเอกสารของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะกดชูดไฟล์นะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของลายเซ็นค่ะที่เราได้มีการเพิ่มไว้ตัวนี้นะคะเข้ามาได้เลยและกดเซฟได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องอีกสักครั้งนึงนะคะข้อมูลตรงนี้ถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพิ่มลายเซ็นเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าตัวถัดไปกันค่ะตั้งค่าตัวที่2นะคะเป็นในส่วนของการเพิ่มโลโก้บริษัทนั่นเองค่ะ
ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของโลโก้บริษัทของเราเข้ามาได้เลยนะคะกดชูสไฟล์เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เลือกในส่วนของโลโก้บริษัทของเราเข้ามาได้เลยจากนั้นกดบันทึกข้อมูลค่ะเพียงเท่านี้นะคะเวลาเราเปิดเอกสารค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นโลโก้ของทางบริษัทเราเลยนั่นเองตั้งข้อที่3ค่ะในส่วนของการเรียงเลขที่เอกสารค่ะตัวระบบค่ะเขาจะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะตัวแรกค่ะเป็นในส่วนของการแสดงผลปีเดือนวันค่ะซึ่งจะเป็นการนับเลขเอกสารใหม่ทุกสิ้นวันนะคะตัวที่2ค่ะเป็นการแสดงผลปีเดือนวันเช่นกันแต่ว่าจะเป็นการนับเลขเอกสารใหม่ทุกสิ้นเดือนค่ะและตัวที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของการแสดงผลแบบทั่วไปนั่นเองค่ะซึ่งทางแอป Revo เรานะคะแนะนำให้เลือกเป็นในส่วนของรูปแบบที่1อย่างเช่นว่ากรณีที่ทางบริษัทนะคะได้มีการเปิดเอกสารอาจจะเป็นการเปิดเอกสารย้อนหลังนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าพอทุกสิ้นวันเนี่ยเขาก็ทำการรันเลขที่เอกสารให้ใหม่นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเราได้ทำการเลือกเรียบร้อยนะคะกดตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราจะไม่สามารถที่แก้ไขข้อมูลได้นะคะสามารถเลือกตามรูปแบบของทางบริษัทของเราได้เลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะคะบัญชีธนาคารและวิธีการชำระเงินค่ะสามารถที่จะกดสร้างใหม่เข้ามาได้เลยนะคะในส่วนข้อมูลตรงนี้ค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะสร้างวิธีการชำระเงินของทางบริษัทของเรานะคะในรูปแบบไหนอย่างเช่นว่าตอนนี้ค่ะเราอาจจะใส่ชื่อการชำระเงินค่ะเป็นการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะเราอาจจะเป็นการใส่ชื่อบัญชีแบบย่อแบบนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดการชำระเงินแล้วก็ใส่เป็นชื่อบัญชีแบบเป็นเลขบัญชีแบบเต็มเข้ามาได้เลยแบบนี้นั่นเองและในส่วนของประเภทการชำระเงินค่ะตัวระบบเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบด้วยกันว่าในส่วนของการชำระเงินตัวนี้นะคะจะอยู่ในฝั่งค่าใช้จ่ายหรือว่าจะอยู่ในฝั่งขายนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะเลือกเข้ามาได้เลยซึ่งถ้าในกรณีที่ทางบริษัทค่ะมีเลขบัญชีเดียวนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาเพิ่ม2ฝั่งด้วยกันนะคะก็คือกดบันทึกไปเรียบร้อยเลือกเป็นในฝั่งขายแล้วก็กดสร้างอีกครั้งนึงเลือกเป็นในส่วนของฝั่งค่าใช้จ่ายแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วถ้าในกรณีของทางบริษัทค่ะไม่มีบัญชีธนาคารใช้เป็นเงินสดได้ไหมได้เหมือนกันค่ะเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของชื่อการรับชำระเงินตัวนี้นะคะเป็นเงินสดแล้วก็สามารถที่จะใส่รายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะว่าเป็นการรับชำระแบบเงินสดนะคะนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและก็เลือกในส่วนของฝั่งการชำระเงินให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะค่ะตั้งค่าตัวถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของสินค้าและบริการนั่นเองค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะกดสร้างเข้ามาได้เลยค่ะการเพิ่มข้อมูลในฝั่งสินค้าและบริการมีอะไรบ้างนะคะในตัวแรกเลยค่ะเขาจะมีให้เลือกก่อนเลยว่าตัวสินค้าหรือบริการที่เราจะทำการเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนนั่นเองค่ะตามในตัวระบบเนี่ยค่ะเขาจะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันตัวแรกค่ะเป็นในรูปแบบของงานบริการค่ะตัวที่2ค่ะเป็นสินค้านับสต็อกค่ะและตัวที่3ค่ะเป็นสินค้าไม่นับสต็อกนั่นเองค่ะซึ่งตามที่ซาเดย์แจ้งไปเบื้องต้นนะคะตัวระบบเนี่ยมีในส่วนของรายงานคลังสินค้าด้วยนะคะซึ่งถ้าทางบริษัทค่ะต้องการเรียกดูรายงานคลังสินค้านะคะจะต้องเลือกสินค้านะคะเป็นในส่วนของสินค้านับสต็อกเท่านั้นค่ะจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรหัสสินค้าค่ะในส่วนของชื่อสินค้าและบริการค่ะตัวนี้สามารถที่จะใส่เข้ามาได้เลยค่ะหน่วยของสินค้าและบริการตัวนี้นะคะบนตัวระบบเนี่ยเขาทำการเซตหน่วยสินค้าเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์นะคะค้นหาได้เลยอย่างเช่นว่าขายน้ำนะคะตัวนี้เป็นขวดนะคะสามารถพิมพ์หาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็กดเลือกได้เลยนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของราคาค่ะเราสามารถที่จะเซตในส่วนของราคาขายได้เลยนะคะหากในกรณีที่สินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่เป็นราคาก่อนภาษีค่ะเราสามารถที่จะเซตเข้ามาได้เลยค่ะอาจจะเป็นราคา35บาทนะคะก่อนภาษีเราก็จะทำการคำนวณในส่วนของราคาขายให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะ
หรือถ้าในกรณีของสินค้าตัวนี้นะคะราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถที่จะติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็แก้ไขในส่วนของราคาขายได้เลยตัวระบบเขาก็จะทำการถอนแบตให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะสามารถที่จะใส่ในส่วนของยอดยกมาเข้ามาได้ด้วยนั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะหากเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะในส่วนของสินค้าที่เราได้มีการเพิ่มเข้ามาในหน้านี้นะคะเขาก็จะทำการเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าเรามีสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเป็นสินค้าประเภทไหนนั่นเองค่ะเมื่อเราได้มีการเปิดเอกสารค่ะเราสามารถที่จะเลือกเข้ามาได้เลยตัวสุดท้ายค่ะตั้งค่าตัวสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของรายชื่อลูกค้าและผู้จำหน่ายนั่นเองค่ะสามารถกดสร้างได้เลยนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของชื่อบริษัทค่ะที่เราจะเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเลือกในส่วนของประเภทค่ะที่เราได้มีการเพิ่มเข้ามาตัวระบบก็จะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะตัวแรกค่ะรายชื่อตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของผู้จำหน่ายของเราหรือเปล่านะคะหรือรายชื่อบริษัทที่เราเพิ่มเข้ามาตัวนี้นะคะเขาเป็นลูกค้าของเราหรือเปล่านั่นเองหรือถ้าในกรณีที่เขาเป็นทั้งลูกค้าและผู้จำหน่ายนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกประเภทตัวนี้เป็นทั้งลูกค้าและผู้จำหน่ายได้เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะเราสามารถที่จะปรับแก้ไขนะคะในส่วนของข้อมูลค่ะลูกค้าผู้ค้าของเรานั่นเองนะคะใส่ข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยได้เลยค่ะในส่วนของเลขประจำตัวต่างๆนะคะจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ค่ะที่เราทำการติดต่อลูกค้าพร้อมกับชื่อผู้ประสานงานตัวนี้ได้เลยใส่ที่อยู่นะคะให้เรียบร้อยค่ะสามารถที่จะกดบันทึกข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราได้มีการเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลเขาก็จะทำการเก็บไว้ให้แบบนี้นั่นเองข้อมูลตรงนี้พร้อมแล้วนะคะที่เราจะมาออกเอกสารกันค่ะดังนั้นค่ะเราจะมาออกเอกสารนะคะบนตัวระบบกันเลยขออนุญาตเริ่มมาในส่วนของจากทางฝั่งรายได้ก่อนเลยนะคะกดมาเลยค่ะเราก็จะมีเอกสารนะคะฝั่งรายได้ที่เราสามารถออกได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบเสนอราคาค่ะใบแจ้งหนี้นะคะหรือใบเสร็จรับเงินค่ะสามารถที่จะกดในส่วนของเอกสารต่างๆนั้นนะคะแล้วก็กดสร้างได้เลยเดี๋ยวซายขออนุญาตเริ่มจากในส่วนของใบเสนอราคาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการสร้างเอกสารให้ดูค่ะเมื่อเรากดสร้างเข้ามาเรียบร้อยค่ะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองเราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เลยในส่วนของชื่อลูกค้าค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะพิมพ์หาชื่อลูกค้าได้เลยค่ะเมื่อกี้ที่เราได้มีการเพิ่มไว้แบบนี้หรือถ้าในกรณีที่เขาเป็นลูกค้าใหม่นะคะเรายังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ก่อนนะคะเราสามารถที่จะกดบวกเพิ่มตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้ามาได้นะคะจากหน้านี้ได้เลยเช่นกันค่ะจากนั้นค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะสามารถที่จะใส่ข้อมูลนะคะในส่วนของชื่อสินค้าและบริการนะคะที่เราได้มีการขายให้เขาไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการค้นหาค่ะผ่านในส่วนของรหัสสินค้าแบบนี้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของการพิมพ์หาค่ะจากชื่อสินค้าและบริการก็ได้เช่นกันและถ้าในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่ตัวนี้สามารถที่จะกดบวกเพิ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะข้อมูลตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราได้มีการกดบวกเพิ่มไว้นะคะครั้งถัดไปค่ะเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของข้อมูลลูกค้าเดิมและก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของสินค้าบริการที่เรามีการเพิ่มไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันจากนั้นก็ปรับในส่วนของจำนวนนะคะให้เรียบร้อยค่ะ
ตัวระบบค่ะก็จะทำการคำนวณออกมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถที่จะใส่ในส่วนของส่วนลดได้ด้วยนะคะอาจจะใส่เป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นการลดราคาให้ 10% แบบนี้ค่ะระบบทำการคำนวณให้เรียบร้อยเลยหรือจะเป็นการใส่ส่วนลดเป็นยอดเงินก็ได้เช่นกันอาจจะลด100บาทระบบทำการคำนวณให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะกด preview ค่ะเพื่อดูตัวอย่างของเอกสารได้ก่อนเลยนะคะว่าตัวเอกสารเนี่ยจะเห็นหน้าตาเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของเอกสารกันก่อนเลยนะคะที่เราได้มีการกดแบบเมื่อกี้ไว้นะคะเปิดมาหน้าตาเอกสารเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เราทำการเปิดใบเสนอราคาหัวเอกสารขึ้นมาเรียบร้อยโลโก้ตัวนี้ค่ะทำการปรับแก้ไขเรียบร้อยค่ะเป็นโลโก้ของทางบริษัทเราในส่วนของข้อมูลบริษัทของเราค่ะข้อมูลของลูกค้านะคะและในส่วนของรายการสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะเลนลงมาด้านล่างตัวนี้ค่ะก็จะเห็นในส่วนของลายเซ็นผู้อนุมัติค่ะที่เราได้มีการเพิ่มไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองค่ะเมื่อเราเพิ่มมาเรียบร้อยค่ะเขาจะมีขึ้นมาปรากฏให้แบบนี้เลยนั่นเองค่ะตัวนี้ข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเด้งกลับมาให้นะคะที่ในส่วนของเมนูของใบเสนอราคานั่นเองค่ะในตัวของเอกสารนี้ค่ะเราได้มีการกดบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะตัวระบบเขาก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะเรามีการสร้างเอกสารไปนะคะวันนี้นะคะเลขเอกสารค่ะขึ้นว่ากำลังรอเลขเอกสารอยู่ตัวนี้ค่ะชื่อลูกค้านะคะแล้วก็เป็นในส่วนของยอดต่างๆนั่นเองถัดมาค่ะเราจะทำการกดเปลี่ยนสถานะค่ะที่เมนูสถานะตัวนี้นะคะเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยค่ะเราสามารถที่จะเลือกนะคะเป็นการอนุมัติเอกสารนะคะเพื่อให้ระบบค่ะรันเลขที่เอกสารได้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะตัวระบบนะคะทำการอนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยค่ะเลขที่เอกสารค่ะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะทำการส่งให้กับทางคู่ค้าของเราได้เลยนะคะสามารถที่จะทำอะไรกับตัวเอกสารตัวนี้ได้บ้างค่ะเรามาดูที่เมนูตัวนี้ค่ะจัดการเอกสารค่ะและเลือกรายการตัวนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะทำการพิมพ์เอกสารตัวนี้ออกมานะคะจะเป็นการดาวน์โหลดออกมานะคะหรือว่าจะทำการส่งอีเมลให้กับทางลูกค้าของเราก็ได้เช่นกันหากเรากดพิมพ์เอกสารค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าตัวอย่างแบบเมื่อกี้นะคะพร้อมที่จะพิมพ์ให้กับทางลูกค้าของเรานั่นเองค่ะหรือจะเป็นในส่วนของการส่งอีเมลกันบ้างค่ะลองกดเลือกส่งอีเมลให้กับลูกค้านะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะว่าเราจะส่งอีเมลให้ใครนะคะสามารถระบุอีเมลได้เลยและสามารถที่จะใส่ในส่วนของหัวข้อเอกสารค่ะปรับแก้ต่างๆได้เลยค่ะและสามารถใส่ในส่วนของช่องทางการติดต่อกลับก็ได้เช่นกันนะคะเนื่องจากตัวอีเมลตัวนี้ค่ะที่จะส่งให้จะเป็นอีเมลของทาง Agrivo นะคะจะเป็นอีเมล no reply ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ในส่วนของอีเมลติดต่อกลับได้เลยนะคะใส่เป็นอีเมลของเราเข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะหรือต้องการที่จะใช้เป็นอีเมลนะคะของทางองค์กรนะคะในการส่งก็ได้เช่นกันกดดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราได้มีการส่งเอกสารตัวนี้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเซ็นตอบรับกลับมาเราจะทำการปรับสถานะค่ะเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลับมากรอกข้อมูลนะคะซ้ำสองแบบเมื่อกี้นั่นเองเราจะมาดูที่เมนูตัวนี้ค่ะสถานะตัวนี้นะคะแล้วก็ทำการกดดรอปดาวน์ลงมาแล้วก็เลือกเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ค่ะซึ่งหน้าต่างเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้นะคะว่าเราจะทำการสร้างใบแจ้งหนี้แบบไหนนั่นเองตัวแรกเลยค่ะจะเป็นในส่วนของวิธีการชำระหนี้เต็มจำนวนค่ะเขาก็จะทำการดึงข้อมูลนะคะทั้งหมดเลยตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นใบแจ้งหนี้ให้เลย1ใบค่ะหรือในกรณีที่2ค่ะเป็นการชำระหนี้บางส่วนค่ะเขาก็จะขึ้นมาสอบถามเรานะคะว่าจะเป็นการชำระเงินเนี่ยยอดเท่าไหร่เราอาจจะใส่เป็นในส่วนของยอดการชำระเงินเข้ามาให้แบบนี้ตัวระบบเขาก็จะทำการดึงยอดชำระตัวนี้นะคะไปสร้างใบแจ้งหนี้ให้นั่นเองค่ะ
หรือเป็นในกรณีที่3ค่ะเป็นในส่วนของการชำระหนี้เป็นงวดค่ะเราสามารถที่จะระบุนะคะในส่วนของยอดการชำระหนี้ได้อาจจะเป็นในส่วนของการชำระหนี้2งวดแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของวิธีการชำระอาจจะเป็นในส่วนของการชำระนะคะแบ่งเป็นรอบละ 50% แบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือจะใส่เป็นยอดเงินก็ได้ค่ะตัวระบบทำการคำนวณให้เรียบร้อยเลยแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เลือกในส่วนของวันที่ต่างๆนะคะว่าเป็นการชำระวันไหนนะคะอาจจะเป็นวันแรกใบแรกนะคะเป็นการชำระวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการชำระอีก1อาทิตย์ถัดไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลือกเป็นในส่วนของการชำระหนี้เป็นงวดแบบนี้ให้ดูนะคะแล้วก็เลือกกดตกลงแบบนี้เลยค่ะตัวระบบนำข้อมูลค่ะไปสร้างใบแจ้งหนี้ออกมาให้2ใบเลยนะคะตามยอดที่เราได้มีการระบุไว้นั่นเองค่ะเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาให้นะคะเราสามารถกลับมาตรวจสอบได้เลยค่ะที่เมนูใบแจ้งหนี้ตัวนี้นะคะเลือกดูทั้งหมดค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาทำการสร้างในส่วนของใบแจ้งหนี้มาให้แล้ว2ใบนั่นเองค่ะยอดเงินตามที่เราได้มีการระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองค่ะและส่วนของการปรับสถานะตัวนี้นะคะจะยังไม่สามารถกดอะไรได้นะคะเนื่องจากว่าในตัวระบบเนี่ยต้องการให้เราเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะเรากดที่คำว่ากำลังรอเลขเอกสารนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ทำการเลือกในส่วนของหัวเอกสารให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเขาทำการใส่ในส่วนของเงื่อนไขการชำระเงินมาให้ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตัวนี้เราทำการแบ่งการชำระนั่นเองค่ะและทำการเลือกในส่วนของวิธีการชำระเงินนะคะที่เราได้มีการตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะในตัวของเอกสารค่ะเราสามารถที่จะเลือกเอกสารแนบนะคะเข้ามาประกอบได้ด้วยนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะแนบเอกสารเข้ามาได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างตรวจสอบความถูกต้องนะคะของเอกสารให้เรียบร้อยค่ะและสามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะและเมื่อทำการกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสถานะค่ะเราสามารถที่จะเลือกสถานะได้แล้วสามารถที่จะกดสถานะตัวนี้ค่ะเป็นการอนุมัติค่ะเพื่อให้ระบบรันเลขที่เอกสารให้ได้ก่อนเลยระบบรันเลขเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ในส่วนของใบแจ้งหนี้ค่ะเราสามารถปรับสถานะเป็นอะไรได้บ้างนะคะเราสามารถที่จะปรับสถานะค่ะเป็นการรอชำระไว้ได้เช่นกันซึ่งในกรณีที่เราทำการส่งเอกสารตัวนี้ให้กับทางลูกค้าใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ถึงดิวการชำระปรับเป็นการรอชำระเงินแบบนี้ได้เลยเราก็จะสามารถเรียกดูค่ะในส่วนของแรงงานลูกหนี้การค้าได้นะคะแบบนี้นั่นเองถ้าเราทำการปรับสถานะเป็นรอชำระนะคะตัวเอกสารนะคะและข้อมูลต่างๆไปโชว์ในรายงานของลูกหนี้การค้าเลยเช่นกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ทางลูกค้าค่ะทำการชำระเงินเรียบร้อยเราทำการปรับสถานะตัวนี้นะคะเป็นการสร้างใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะตัวระบบก็จะทำการนำข้อมูลตัวนี้ค่ะไปสร้างใบเสร็จรับเงินให้เรานั่นเองค่ะสร้างเรียบร้อยมีป๊อปอัพแจ้งเตือนให้เรานะคะแล้วก็จะไปดูที่เมนูใบเสร็จรับเงินค่ะและเลือกดูทั้งหมดค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะระบบสร้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามข้อมูลที่เราได้มีการเปิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการกดที่คำว่ากำลังรอเลขเอกสารนะคะเพื่อเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเลือกหัวเอกสารให้ถูกต้องนั่นเองค่ะสามารถที่จะแนบเอกสารเข้ามาประกอบได้เลยนะคะอาจจะเป็นในส่วนของสลิปโอนเงินของลูกค้าแบบนี้แนบเข้ามาได้เลยเช่นกันหากข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆนะคะสามารถที่จะกดบันทึกค่ะและเรามาทำการเปลี่ยนสถานะของเอกสารได้เลยนะคะทำการกดสถานะเป็นอนุมัติค่ะเพื่อให้ระบบรันเลขที่เอกสารนั่นเอง
ตอนนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนนะคะในฝั่งของเอกสารนะคะฝั่งรายได้เป็นการออกเอกสารที่มีความต่อเนื่องกันนั่นเองค่ะทางทุกท่านอาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้ทำการในบริษัทของเราอะค่ะไม่ได้ต้องการที่จะออกในส่วนของใบเสนอราคาสามารถที่จะออกเป็นใบแจ้งหนี้เลยได้ไหมได้ค่ะซึ่งการขั้นตอนในส่วนของการออกเอกสารนะคะของทางแอสซิสแทนต์เอาเองนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเลือกค่ะว่าทางบริษัทเราเนี่ยจะออกเอกสารอะไรนะคะหลังจากนั้นกดเข้าที่เมนูนั้นและกดสร้างได้เลยสเต็ป2ค่ะจะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลต่างๆนะคะทั้งในส่วนของชื่อลูกค้านะคะผู้จำหน่ายและในส่วนของรายละเอียดนะคะของสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองค่ะสเต็ปที่3กดบันทึกนะคะและทำการกดปรับสถานะนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการออกเอกสารนะคะแบบนี้เรามาดูในเอกสารค่ะในฝั่งของซื้อต้นทุนกันบ้างค่ะเขาก็จะมีในส่วนของเมนูค่ะใบสั่งซื้อนะคะใบรับสินค้าหรือเอกสารตั้งหนี้ตัวนี้นั่นเองหากบริษัทค่ะไม่ได้ต้องการในส่วนของการเปิดใบสั่งซื้อสามารถที่จะกดสร้างนะคะใบรับสินค้าตัวนี้เข้ามาได้เลยค่ะเช่นเดิมค่ะเลือกในส่วนของรายชื่อผู้จำหน่ายให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดบวกเพิ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะข้อมูลเขาก็จะทำมาเก็บไว้ให้นั่นเองเลือกข้อมูลในส่วนของสินค้าให้เลือกข้อมูลของเอกสารตัวนี้ให้เรียบร้อยค่ะและใส่ข้อมูลค่ะในส่วนของรหัสสินค้านะคะในส่วนของสินค้าต่างๆที่เราทำการเพิ่มไว้นั่นเองค่ะตัวนี้ในกรณีเป็นสินค้าใหม่ตัวนี้สามารถกดบวกเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะปรับแก้ข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะระบบทำการคำนวณให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะมีแบตไหมอะไรยังไงตัวนี้สามารถปรับแก้ไขได้เลยนะคะและกดบันทึกได้เลยค่ะและเมื่อกดบันทึกเรียบร้อยค่ะเราก็ทำการปรับสถานะตัวนี้ค่ะตัวนี้ขออนุญาตปรับสถานะเป็นการรอชำระไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะไปเรียกดูในส่วนของรายงานลูกหนี้เจ้าหนี้การค้ากันค่ะฝั่งค่าใช้จ่ายกันบ้างค่ะเอกสารในส่วนของใบรับรองแทนใบเสร็จตัวนี้ค่ะสามารถสร้างออนไลน์บนตัวระบบได้เลยนะคะกดสร้างค่ะใส่ข้อมูลนะคะในส่วนของผู้เบิกจ่ายผู้อนุมัติให้เรียบร้อยนะคะใส่ข้อมูลในส่วนของตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถที่จะเลือกในส่วนของเอกสารแนบนะคะเข้ามาประกอบค่ะตัวของเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จตัวนี้ได้เลยจากนั้นค่ะเราก็ใส่ไปในส่วนของวันเดือนปีค่ะรายละเอียดการชำระเงินนะคะรายละเอียดการจ่ายเงินนะคะตัวนี้ใส่รายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยค่ะและสามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ทำการปรับสถานะค่ะเป็นอนุมัตินั่นเองค่ะระบบก็จะทำการรันเลขที่เอกสารให้นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่เมนูใบสำคัญจ่ายกันบ้างค่ะเลือกดูทั้งหมดค่ะก็จะมีในส่วนของใบรับรองแทนใบเสร็จนะคะที่เราได้ทำการปรับสถานะเมื่อสักครู่นะคะเขาทำการอ้างอิงและทำการสร้างใบสำคัญจ่ายให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกดเข้ามาที่กำลังรอเลขเอกสารค่ะและทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะให้ถูกต้องอีกรอบนึงนะคะใส่ในส่วนของวิธีการชำระเงินต่างๆเลือกในส่วนของเอกสารแนบประกอบเข้ามาได้เลยแบบนี้นะคะถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มีการแก้ไขใดๆนะคะสามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปรับสถานะตัวนี้ค่ะเป็นจ่ายแล้วนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างใบสำคัญจ่ายค่ะเอกสารฝั่งค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะหากต้องการออกบนตัวระบบสามารถออกออนไลน์ได้เลยนะคะเข้าที่เมนูใบรับรองแทนใบรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายตัวนี้นะคะกดสร้างใหม่เข้ามาได้เลยค่ะใส่ข้อมูลในส่วนของรายชื่อผู้จำหน่ายให้เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆค่ะที่เราได้มีการหักหน้าที่จ่ายไว้นะคะสามารถที่จะระบุในส่วนของจำนวนเงินได้เลยค่ะตัวระบบค่ะเขาก็จะทำการคำนวณให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของอัตราภาษีที่หักให้เรียบร้อยนะคะถ้าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะซึ่งตัวระบบเนี่ยค่ะจะทำการสร้างออกมาให้เลยนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง4ฉบับเลยนะคะสามารถปรับสถานะตัวนี้เป็นอนุมัติได้เลยค่ะอาจจะอยากเห็นตัวอย่างนะคะว่าใบรับรองแทนใบเสร็จบนระบบเนี่ยออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแบบนี้นั่นเองค่ะตัวระบบค่ะทำการสร้างนะคะใบหักภาษีหน้าที่จ่ายให้เรียบร้อย4ฉบับเลยนะคะสามารถจะส่งให้กับทางคู่ค้าได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะในส่วนของการออกเอกสารนะคะต่างๆบนตัวระบบนั่นเองค่ะเมื่อเราออกเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะทำการจัดส่งเอกสารค่ะให้กับนักบัญชีในการบันทึกบัญชีนั่นเองค่ะเอกสารทั้งหมดที่พร้อมจัดส่งให้กับทางนักบัญชีค่ะจะมาอยู่ที่เมนูเอกสารค้างส่งนั่นเองค่ะเอกสารที่พร้อมจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดยืนยันการส่งเอกสารทั้ง4รายการตัวนี้ค่ะให้กับทางนักบัญชีได้เลยซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นการส่งออนไลน์นะคะจาก Assistant ค่ะจะส่งไปที่ระบบ Arrival The Book นั่นเองค่ะนักบัญชีก็จะได้รับเอกสารที่เราจัดส่งไปนั่นเองจากนั้นก็มาตรวจสอบค่ะที่เมนูประวัติการส่งเอกสารค่ะมาดูกันค่ะว่าเราได้มีการจัดส่งเอกสารไปวันไหนบ้างนะคะจำนวนเอกสารกี่รายการที่เราได้มีการจัดส่งไปรายละเอียดเป็นอะไรตัวนี้สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้ตลอดเลยนะคะแบบนี้นั่นเองสามารถที่จะกดลิงก์ค่ะกลับเข้าไปหาตัวเอกสารใบนั้นได้เลยนะคะเช่นกันค่ะบนตัวระบบ Arrival The Book ค่ะทางนักบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของเมนูประวัติการรับเอกสารสามารถที่จะรีเช็คกันได้ตลอดเลยนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเราจะมาดูในส่วนของรายงานต่างๆกันบ้างค่ะว่ารายงานที่สามารถเรียกดูค่ะบนตัวระบบจะมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกขออนุญาตพามาดูในส่วนของหน้าแดชบอร์ดกันก่อนนะคะในตัวนี้ค่ะเมนูหน้าแดชบอร์ดค่ะระบบค่ะจะทำการประมวลผลให้เลยนะคะว่าในรอบบัญชีตัวนี้นะคะเรามีการรับเงินเท่าไหร่มีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างวันนี้เรามีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะคะระบบทำการคำนวณให้เลยอัตโนมัติค่ะและเมื่อเลื่อนลงมาดูด้านล่างตัวนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของกราฟต่างๆค่ะที่จะทำการแสดงผลธุรกิจของเราให้เหมือนที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะกราฟ3ส่วนด้วยกันตัวแรกค่ะในส่วนของกราฟ Cash Management ค่ะแสดงในส่วนของยอดเงินนะคะย้อนหลัง6เดือนที่ผ่านมานั่นเองส่วนที่2ค่ะในส่วนของกราฟนะคะกำไรขาดทุนย้อนหลัง6เดือนค่ะดูได้เลยว่าเรามีกำไรขาดทุนเป็นอย่างไรบ้างนะคะใน6เดือนที่ผ่านมาและในสุดท้ายค่ะกราฟ Cash Flow Protection ค่ะมาพยากรณ์การข่าวว่าเงินที่เรามีตอนนี้นะคะเพียงพอต่อการทำธุรกิจต่อไปในอีก6เดือนหรือเปล่าแนวโน้มธุรกิจของเราจะเป็นแบบไหนสามารถที่จะเรียกดูได้เลยซึ่งกราฟและข้อมูลต่างๆนะคะที่เรียกดูบนตัวระบบนะคะทำการประมวลผลต่างๆเนี่ยเขาจะทำการเรียกจากในส่วนของเอกสารค่ะที่เราได้มีการเปิดบนตัวระบบเท่านั้นนะคะกล่าวคือถ้าเราได้ทำการเปิดเอกสารค่ะแบบถูกต้องครบถ้วนและเรียลไทม์ค่ะข้อมูลตรงนี้ก็จะครบถ้วนและเรียลไทม์เช่นกันค่ะและด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของรายงานลูกหนี้นะคะและเจ้าหนี้การค้าให้เราดูด้วยเช่นกันขอเลือกดูในส่วนของรายงานเจ้าหนี้การค้านะคะที่เมื่อกี้เราทำการปรับสถานะเอกสารเป็นการรอชำระไว้ใช่ไหมคะเขาก็จะทำการประมวลผลนะคะแล้วก็นำมาโชว์ให้แบบนี้นั่นเองค่ะเราสามารถที่จะมาเรียกดูได้เลยนะคะว่าเป็นรายไหนบ้างนะคะอย่างเช่นรายแรกที่เราได้มีการกดไว้ก็จะเห็นค่ะว่าเราได้มีการเปิดเอกสารไปวันไหนบ้างนะคะเลขที่เอกสารอะไรนะคะมีการลงเนี่ยวางบินเนี่ยเกินดิวไปแล้วกี่วันนะคะค้างชำระเนี่ยเกินดิวไปแล้วเท่าไหร่ครบกำหนดจริงๆวันไหนนะคะตัวนี้ทำให้เราสามารถติดตามนะคะในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้นะคะให้มาชำระเงินได้ตรงดิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ในรายงานตัวถัดมาค่ะในส่วนของรายงานภาษีขายภาษีซื้อบนตัวระบบตัวนี้สามารถที่จะเรียกดูออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของรายงานสรุปยอดขายกันบ้างค่ะเรียกดูออนไลน์บนตัวระบบค่ะหน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกในส่วนของวันที่ค่ะให้ระบบทำการประมวลผลให้ได้ด้วยนะคะระบบทำการประมวลผลมาให้เรียบร้อยดูรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะ export ค่ะออกมาเป็นในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้เลยนะคะในส่วนของรายงานการรับเงินค่ะเช่นเดียวกันเรียกดูออนไลน์แบบนี้ได้เลยค่ะก็จะเห็นในส่วนของเงินการรับเงินของเรานั่นเองค่ะเลือกวันที่ให้ระบบประมวลผลแบบนี้ได้เลยและในส่วนของรายงานกระแสเงินสดค่ะเรียกดูแบบออนไลน์บนตัวระบบแบบนี้ได้เลยค่ะเห็นยอดเงินเข้าเงินออกนะคะแบบนี้เลยและสุดท้ายค่ะในส่วนของรายงานสินค้าคงคลังกันบ้างค่ะเราสามารถที่จะดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามีสินค้าเนี่ยบนตัวระบบมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้เราได้ทำการเพิ่มไว้ใหม่เมื่อกี้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเราได้มีการเพิ่มอะไรมานะคะมีการเปิดเอกสารค่ะเขาทำการตัดจ่ายนะคะแล้วมีการรับสินค้าเข้ามาเนี่ยตอนนี้ยอดเหลือเท่าไหร่ตอนนี้สามารถที่จะเรียกดูได้เลยแบบนี้นั่นเองค่ะและแน่นอนสามารถที่จะ export นะคะออกมาเป็นในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นคร่าวๆนะคะบนตัวของระบบ Arrivo Assistant นั่นเองค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้ามานะคะรับสิทธิ์ทดลองใช้งานนะคะบนตัวระบบได้เลยแล้วก็ท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาเอ๊ะไม่รู้ว่าจะใช้งานอย่างไรนะคะสามารถที่จะเลือกในส่วนของวิธีการใช้งานตัวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นคู่มือนะคะในการใช้งานให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะการใช้งานหรือจะเป็นในส่วนของไฟล์ PDF นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็ศึกษาการใช้งานไปได้เลยซึ่งทุกท่านนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะไว้ดูย้อนหลังได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อใครที่พลาดอะไรไปนะคะจะได้มาดูย้อนหลังได้เลยเช่นกันค่ะและวันนี้ก่อนจากกันนะคะตัวระบบซายเองนะคะก็จะมาให้โปรโมชั่นนะคะที่น่าสนใจด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะสนใจที่จะซื้อตัวระบบของทาง Arrivo ใช้งานเลยเราสามารถมารับสิทธิ์นะคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นดีๆค่ะจากทาง Arrivo นะคะในตัวของระบบนะคะ Arrivo Assistant นะคะและตัวระบบของทาง Arrivo The Book นะคะถ้าใช้บริการร่วมกันนะคะตัวนี้ค่าบริการค่ะจะอยู่ที่ 8,000 บาทต่อรอบบัญชีต่อบริษัทนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของตัวระบบ Arrivo Assistant นะคะตัวเดียวนะคะค่าบริการเนี่ยจะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อปีต่อบริษัทค่ะซึ่งถ้าต้องการใช้งานเนี่ยเรามีการรับสิทธิ์โปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะตัวแรกเลยจากทาง STD Shop Deal ค่ะเราสามารถที่จะสแกน QR Code ตัวนี้นะคะและรับสิทธิ์ได้เลยค่ะสิทธิ์ตัวนี้คืออะไรนะคะก็คือในตัวของระบบค่ะลดราคาพิเศษเลยนะคะจากปกติ 3,210 บาทนะคะรวมแบบเรียบร้อยสแกนตัวนี้รับสิทธิ์นะคะราคาเนี่ยจะเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะต่อปีต่อบริษัทค่ะทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ตัวนี้รับสิทธิ์ได้เลยหรือว่าจะสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยผ่านทางไลน์ของทาง Arrivo ก็ได้เช่นกันและในอีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะเป็นการใช้งานนะคะในตัวของระบบ Arrivo Assistant ควบคู่กับตัวระบบ Arrivo The Book ค่ะตัวนี้สามารถที่จะรับสิทธิ์ค่ะผ่าน STB Easy นะคะแล้วก็จะได้รับส่วนลดทันทีเลยค่ะ 2,500 บาทนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะคะทั้ง2ระบบซึ่งในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะคะตัวนี้สามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในตัวของระบบค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆของทาง Arrivo ได้เลยนะคะขออนุญาตฝากในส่วนของช่องทางการติดตามค่ะของทาง Arrivo ไว้ด้วยนะคะช่องทางหลักของเราก็จะเป็นในส่วนของ LINE Official นะคะของทาง Arrivo นั่นเองสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้นะคะแล้วก็ทักติดต่อเข้ามานะคะต้องการสนใจที่จะรับสิทธิ์ทดลองใช้งานต่างๆหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะสอบถามในส่วนของโปรโมชั่นนะคะต่างๆได้ที่ LINE Official ของทาง Arrivo ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆนะคะ
จากทาง Facebook นะคะของแอป Rivo ค่ะแพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลนะคะหรือจะเป็นในส่วนของทาง YouTube Channel ของเราก็ได้เช่นกันค่ะตอนนี้ก็น่าจะครบเวลาเรียบร้อยน่าจะหมดเวลากันเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเทรนนิ่งในวันนี้ค่ะสำหรับหลักสูตรยกระดับธุรกิจของคุณในสู่ของยุคดิจิตอลนั่นเองค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะทางแอป Rivo เราค่ะก็จะมีในส่วนของการไลฟ์นะคะสอนการใช้งานด้วยซึ่งในอาทิตย์หน้าค่ะจะเป็นในส่วนของการสอนการใช้งานค่ะตัวระบบแอป Rivo The Book นั่นเองค่ะทางนักบัญชีค่ะเราจะมาเรียนรู้เลยค่ะว่าการใช้งานตัวระบบแอป Rivo The Book นะคะทำให้การบันทึกบัญชีเนี่ยง่ายและสะดวกอย่างไรซึ่งทางผู้ประกอบการเองหรือว่าทางนักบัญชีเองเนี่ยสามารถที่จะมาทดลองค่ะใช้งานทางแอป Rivo Assistant นะคะออกเอกสารเรียบร้อยแล้วก็กดส่งไปรอที่ระบบแอป Rivo The Book ค่ะและในอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเอกสารจากฝั่ง Assistant นะคะส่งไปที่ The Book เขาบันทึกบัญชีอัตโนมัติยังไงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอฝากในส่วนของช่องทางการติดต่อแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะคะท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยได้เลยนะคะจะมีทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับให้ตลอดเลยนะคะตัวนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับการเทรนนิ่งในวันนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเรียนรู้นะคะในส่วนของระบบในการเรียนรู้การใช้งานในตัวของระบบพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะทีมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะกด follow นะคะเพจนะคะ follow ติดตามเพจ App Rivo ของเราด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารนะคะข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆและโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจ App Rivo และกด See First เพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะหากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะค้นหาพิมพ์ว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ App Rivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel App Rivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายต่างสามารถเข้าไปได้ที่ www.applivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้าApp Rivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ